ไปดูความคืบหน้ากรณีการเข้าไปตรวจสอบศูนย์ปฏิบัติธรรม World Peace Valley เขาใหญ่ซึ่งเป็นสาขาของวัดธรรมกายที่ตั้งอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่นั้นก็มีการพบที่ดินไร้เอกสารสิทธิ์เพิ่มอีกกว่า500ไร่นะคะโดยผู้ว่าสั่งสอบคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะมีความชัดเจนในทุกเรื่องค่ะนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยถึงกรณีการตรวจสอบศูนย์ปฏิบัติธรรม World Peace Valley สาขาวัดธรรมกายที่ตั้งอยู่ที่บ้านหนองจอกหมู่6ตำบลโป่งตาลองนะคะขออภัยค่ะอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาว่าขณะนี้พนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาได้มีการตรวจสอบที่ดินของ World Peace ไปแล้วจำนวน480ไร่และมีความชัดเจนแล้วว่าที่ดินดังกล่าวมีโฉนดและนส3กจำนวน200กว่าไร่เหลืออีก183ไร่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และได้รับการยืนยันจากนิคมสร้างตนเองลำตะคองแล้วว่าในที่ดินดังกล่าวไม่มีการออกเอกสารสิทธิ์หรือออกหนังสือใดๆฉะนั้นถือว่าเป็นการครอบครองโดยผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบแนวรั้วของศูนย์ปฏิบัติธรรมดังกล่าวแล้วพบว่าที่ดินที่อยู่ในแนวรั้วไม่ใช่แค่480ไร่นะคะแต่ความจริงแล้วมีอยู่900กว่าไร่หรือเพิ่มมาอีก500ไร่ซึ่งตนได้สั่งการให้สปก.และที่ดินจังหวัดรวมถึงนิคมสร้างตนเองลำตะคองไปตรวจสอบที่ดินอีก500กว่าไร่ว่ามีเอกสารสิทธิ์หรือไม่คาดว่าพรุ่งนี้จะมีความชัดเจนและรู้ว่าที่ดินดังกล่าวมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่ค่ะนายวิเชียรกล่าวอีกว่าในส่วนของสิ่งปลูกสร้างเบื้องต้นการตรวจสอบพบว่าอบต.โป่งตาลองได้อนุญาตให้มีการปลูกสร้างโดยถูกกฎหมายแต่ได้ให้ไปตรวจสอบอย่างละเอียดว่าจุดที่ก่อสร้างตรงกับเอกสารที่ขออนุญาตหรือไม่หรือไปก่อสร้างในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์คาดว่าพรุ่งนี้จะมีความชัดเจนในทุกเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นส่วนกรณีที่ดินซึ่งเกินมาจากที่ได้ตรวจสอบจำนวน500ไร่นั้นนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าส่วนหนึ่งนั้นอยู่ในพื้นที่สปก.นะคะส่วนที่เหลือน่าจะอยู่ในพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองลำตะคองแต่ก็มีการออกเอกสารสิทธิ์จากหน่วยงานซึ่งก็กำลังตรวจสอบอยู่นะคะว่าเป็นหน่วยงานใดแล้วก็ยังไม่มีการก่อสร้างอาคารแต่อย่างใดสำหรับพื้นที่ที่ตรวจสอบแล้วไม่มีเอกสารสิทธิ์183ไร่นั้นนะคะจะได้ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขณะที่ทางด้านของพันตำรวจตรีฐากูลนันทีศรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาก็เปิดเผยถึงการดำเนินคดีกับศูนย์ปฏิบัติธรรม World Peace Valley นะคะโดยบอกว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นหนาโดยจากการประชุมชุดสืบสวนซึ่งมีการแต่งตั้งคณะทำงานทั้งระดับพื้นที่ภูธรและระดับภาคเข้ามาเป็นชุดทำงานได้มีการตั้งประเด็นการสอบสวนไว้4คดีนะคะนั่นก็คือการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตคดีต่อมาคือการสร้างอาคารทับลำรางและทางสาธารณะ3คือการเจาะบ่อบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็4การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่พนักงานแก่เจ้าพนักงานนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะ5เป็นคดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการบุกรุกที่ดินของหน่วยงานรัฐทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทส.ก็จะรับคดีนี้ไปดำเนินการเองค่ะพลตำรวจตรีฐากูลยังกล่าวต่ออีกนะคะว่าขณะนี้รอการตรวจสอบยังเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสปก.ที่ดินจังหวัดนิคมสร้างตนเองลำตะคองและหน่วยงานอื่นๆเพื่อจะได้แยกให้ชัดเจนในแต่ละประเด็นหรือแต่ละคดีซึ่งเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานฉะนั้นต้องรอความชัดเจนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะแจ้งความดำเนินคดีต่อไปส่วนการก่อสร้างอาคารต่างๆภายในบริเวณของ World Peace Valley ขณะนี้ได้มีการอายัดอาคารของกลางและสั่งระงับการก่อสร้างอาคารทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเพื่อให้มีการตรวจสอบจากส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปคาดว่าหากทุกหน่วยมีความชัดเจนนะคะก็จะมีการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ